干部多，你路卡那，你唱那，去读视频那 YouTube 那，问嘛，干部多尼，它漏了，啊，ช่วงรูดขึ้นรูดลงของจาก27นะครับเดี๋ยวเราจะใส่เข้าไปได้ไหมนี่เห็นชัดๆนะครับตรงที่รูดขึ้นรูดลงนะครับมันเขาบอกว่าก้ามปูของเขามันหลุดนะเดี๋ยวเราจะใส่กลับเข้าไปได้ยังไงตรงนี้เป็นการถอดสปริงออกมานะครับสปริงตรงที่เกี่ยวกับตรงที่ย้ำกดล็อกตีนผีนะนี่ย้ำกดล็อกตีนผีดึงออกให้ง่ายๆให้มันอ่อนนะใช้ตัวนี้ดึงออกนะครับเหล็กตากผ้าเรานี่แหละครับไปดัดแปลงมานะครับดัดแปลงให้มันปลายมันงองๆแล้วดึงออกมาก่อนนะครับปุ๊บพอเราดึงออกมาแล้วสปริงเห็นนะมันก็จะไม่ดิ้นชอบนี่หลังจากที่ถอดสปริงได้แล้วนะครับเราถอดสปริงขึ้นมาแล้วก็คว่ำจับขึ้นมาอีกนะครับตรงนี้ผมถอดออกนะครับเพราะว่าผมอยากให้เห็นชัดๆนะครับตรงนี้มันจะเป็นท่อน้ำมันฉีดขึ้นมาแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวที่ไปน้ำมันจะวิ่งไปเข้าที่ตาแมวนะครับตัว227นี่นะตาแมวนี่น้ำมันจะวิ่งเข้ามาตรงนี้สายเล็กๆดำๆนี่ครับแต่ผมถอดออกเพราะว่ามันกล้องมันจะได้ชัดๆนะครับวิธีใส่ตัวที่ก้ามปูนะครับตามสูตรของผมที่ก็เคยบางทีก็ทำหลุดมาหลายตัวผมก็เคยใส่มาหลายตัวแล้วแต่นานๆแล้วไม่ได้ทำนานแล้วคลายน็อตตรงนี้ออกนะตรงที่ถอดตรงนี้ออกไปก่อนก็ได้ถ้ามันใส่ได้ก็ยังไม่ต้องขันตัวข้างในนะครับแล้วถอดตรงนี้ออกไปก่อนให้มันโยกให้มันโยกได้ก่อนสาเหตุที่มันหลุดนะครับก็อาจจะไปเอาตัวที่ปรับได้เนี่ยถอดออกแล้วเราก็กดมันก็หลุดถ้าสังเกตดูเรามือดันไปมันก็จะหลุดนะไปหลุดไปฝั่งนู้นนะมันจะหลุดไปทางฝั่งนู้นนี่แหละครับสาเหตุที่เราไปเอาตัวถอดปรับได้ออกให้หมดแล้วเราก็กดมันก็หลุดนะครับก็หาดูเหลี่ยมเอาหาไม้เสียบลูกชิ้นก็ได้นะครับไม้เสียบลูกชิ้นเข้าไปเขี่ยหาเหลี่ยมของมันเหลี่ยมไหนก็ได้หมดเลยขอให้มันเข้านะครับแล้วก็พอเขี่ยแล้วเราก็หาไม้งอๆเป็นตัว L นี่ครับดึงมันไว้นะครับนี่ดึงเราไม้เอาหาเหล็กดัดเหล็กตากผ้านี่นะครับมันเป็นช่วยช่างนะครับมันต้องคู่มือสารพัดนึกที่อ่อนถ้าเราดันหัวตรงนี้ไปสุดหลังจากที่เราต่อตะปิงมันก็จะไปหลุดกันที่ฝั่งนู้นแล้วก็หาเหลี่ยมก่อนนะครับหาเหลี่ยมเหลี่ยมที่เรามองอาจจะเอาด้านสี่เหลี่ยมขึ้นมาดินี่ด้านสี่เหลี่ยมแล้วก็ดึงแล้วก็เอาตัว L นี่ไปดึงหัวนไว้เราตัว L นี่ไปดึงหัวนไว้แล้วก็เอาใช้ไม้เขี่ยเข้าไปได้ยังใช้ไม้ดึงใช้เหล็กดึงมันจะมองยากตรงไหนนะThank you.
หาเหลี่ยมก่อนนะครับมากล้องก็ไม่ค่อยขยายนะฝั่งนี้ที่ชัดนะเหล็กไม้ก็อ่อนผมถอดสายน้ำมันออกแล้วนะครับดูเราไปหาเหล็กแหลมๆมาแล้วก็ใช้ตัวนี้ดึงขึ้นมานะครับใช้เด็กตากผ้านี่แหละเราหาเหลี่ยมมันดิมันจะใช้ขนาดไหนหาเหลี่ยมแล้วก็จับตัวนี้ดัดเข้าไปนี่พอหาเหลี่ยมแล้วก็เคาะแล้วก็เราใช้พอมันเข้าไปหลีดตรงเหลี่ยมแล้วก็ดึงนะครับตรงเหลี่ยมไหมถ้ายังไม่ตรงแล้วก็ขยับใหม่ดิตาก็กลางคืนนะครับขย่าตัวนี้เข้าผิดทางหรือเปล่าวะไม้เสียงคิ้นไปแล้วไปอันนี้มันก็เหมือนกับส่องผ้าเลยนะครับงานนี้นี่คือทำอาการเหมือนกับที่เขาเข้ามานะครับว่ามาถามว่าเราไม่ได้ขันเสาตรงนั้นออกถ้าเหลี่ยมหาเหลี่ยมหัวขาวนะครับมันจะเป็นมือเอามือดึงเหล็กไว้นะครับด
นี่เข้าแล้วครับเราก็ดึงเข้ามาอย่างนี้เราเอามือนี่ดึงตัวนี้ไว้พอดึงตัวนี้ไว้แล้วก็เอาเหลี่ยมปลายแหลมๆนี่ไปเขี่ยให้มันเข้าเหลี่ยมแต่ต้องดูทางเหลี่ยมให้มันได้ฉากกันนะครับต้องเป็นเหลี่ยมของมันที่มันจะเข้ากันได้นะครับถ้าเป็นเหลี่ยมอีกเหลี่ยมหนึ่งมันจะอาจจะกว้างกว่ากันนะครับมันอาจจะใหญ่กว่ากันเข้าไม่ได้ถ้านี่ถ้ามันเข้าได้แล้วน่าจะเข้าใจแล้วนะครับประมาณนี้นะครับเพราะว่าก็ใช้ตัวนี้เกี่ยวขึ้นมาดึงไว้นะครับนี่ดึงไว้อย่างนี้พอดึงไว้อย่างนี้แล้วก็เอาเหล็กตัวนี้ไปเขี่ยลูกสี่เหลี่ยมอะลูกเหล็กสี่เหลี่ยมอะที่มันวิ่งอยู่ในรางก้ามปูเขี่ยไว้แต่เราต้องถอดสปริงตัวนี้ออกก่อนนะถอดสปริงตัวที่ดึงไม่ให้มันทำถ้ามันแข็งมันจะทำยากแล้วก็เขี่ยให้มันเนี่ยนะมันจะมีเหลี่ยมเขี่ยอยู่ตรงนี้นี่แล้วก็เขี่ยไปเขี่ยมานะครับดูใกล้ๆนะหน้ามันจะขาวๆสักหน่อยหน้าที่มันจะเข้าไปได้นะครับนี่แหละครับก็แล้วเราค่อยมาทำตรงนี้ต่อนะครับแล้วก็มาใส่ตรงนี้เดี๋ยวค่อยมาตั้งสูงต่ำเอาทีหลังได้นะครับยุงก็เยอะจังเข้าแล้วนะที่มันหลุดก็เพราะว่าตัวตีนผีนี่เห็นไหมเวลาเราตั้งตีนผีชันๆห่างๆแล้วกดไปปุ๊บนี่พอมันวิ่งออกไปสุดนี่มันก็จะหลุดนะครับนี่แหละบางคนไปขันตรงที่ปรับได้แล้วจากตัวเองมันห่างแล้วพอไปกดแล้วไปกดออกไปสุดมันจะไปหลุดอยู่ฝั่งนู้นนะครับนะที่มันนี่เห็นไหมหลุดอีกแล้วตอนนี้ไม่หลุดแล้วนะครับเพราะว่าผมไปปรับตรงที่กดได้ให้มันไปชนฝั่งนู้นไว้ก่อนเพราะผมกลัวมันหลุดนะผมไปปรับตรงนี้ไว้อย่างนี้ต่อไปมันก็จะไม่หลุดนะครับเพราะว่ามันกดลงมาสุดมันก็ได้แค่นี้แหละมันไม่หลุดเดี๋ยวเราค่อยมาตั้งเนาะตอนที่เราประกอบเสร็จสมบูรณ์นะครับตอนนี้เราก็มาใส่สปริงนะครับนี่ผมก็จะตั้งเป็นแบบนี้ไว้คือมันไม่หลุดขันน็อตให้มันอยู่ตำแหน่งนี้ก่อนนะขันน็อตให้มันอยู่ตำแหน่งนี้เราก็มาใส่ตรงนี้ตรงเหล็กวิเศษมาแล้วก็ดึงขึ้นมาใส่เลยนะครับนี่ชอบดึงขึ้นมาใส่บาใส่ตัวที่เกี่ยวของมันมีที่เกี่ยวอยู่แล้วสักตัวมันก็จะทำหน้าที่วงจรของมันครบเราค่อยไปตั้งแล้วนะครับการถ่ายทำแบบทุลักทุเลนะครับมันเดี๋ยวเรายังไม่ได้ใส่ตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราค่อยใส่ตรงนี้เข้าไปตรงนี้เราก็ใส่อย่างนี้เข้าไปเลยเพราะว่าข้างในนี้ระวังช่วงที่ถอดนะครับมันจะมีสปริงอยู่ข้างในเดี๋ยวมันร่วงนะครับนี่มันมีสปริงอยู่ข้างในเราขันตรงนี้เข้าไปนะครับเดี๋ยวเราทำตัวนี้ได้เสร็จเราค่อยไปตั้งระยะย้ำเอานะครับเพราะว่าเราจิตใส่ตัวนั้นเข้าไปแล้วเราก็มาใส่ตรงนี้ตรงนี้มันเป็นก็ขอจบคลิปประมาณนี้ก่อนนะครับเพราะว่ามันดึกแล้วพอดีมีเวลาทำคลิปตอนนี้ให้พอดีมี
ถามมานะครับจากช่อง YouTube ซ่อมจักรของเราก็ขอลาท่านผู้ชมช่องซ่อมจักร YouTube ไปก่อนนะครับวันนี้เพราะว่าจะต้องไปหาอาหารให้ไก่กินก่อนนะครับวันนี้จะได้ยินเสียงไก่ร้องกุ๊กๆกึกๆอยู่ในคลิปนะครับถ้าจะถามอะไรก็ถามเข้ามาในช่องทางเพจก็ได้นะครับมันจะถามมาง่ายกว่าทางไลน์บางทีอาจจะหาผมไม่เจอนะครับถามมาทางช่องแฟนเพจนะครับเดี๋ยวจะเอารูปแฟนเพจให้ดูนะครับถามมาทางนี้ได้เลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะเข้าไปตอบให้นะครับบางทีถ้ายุ่งอยู่ก็อาจจะไม่มีเวลาเข้าไปตอบนะครับวันนี้ก็ขอกล่าวคำสวัสดีลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ